็นอีกหนึ่งสาวใจบุญค่ะที่ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะนุ่นรมิดาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะรวบรวมเงินซื้อข้าวสารส่งให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในจังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดตัวเองล่าสุดก็เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะก็เลยขอเป็นหนึ่งช่องทางช่วยเหลือเปิดรับร้านค้าจำนวน30ร้านให้ส่งรายละเอียดพร้อมกับรูปภาพสินค้ามาทาง Direct IG แล้วเจ้าตัวเนี่ยจะโพสต์รูปให้แบบเท่าเทียมกันค่ะพร้อมกับเผยนะคะว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือจริงๆแต่ไม่อยากให้ร้านค้าส่งอาหารมาเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเริ่มจะขึ้นแล้วล่ะค่ะณช่วงนี้มันก็ยังถือว่าช่วงโควิดที่นุ่นก็บอกอยู่แล้วว่านุ่นจะพยายามรีวิวให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งนุ่นที่เกียจจะต้องมานั่งให้แบบรีวิวเป็นบางร้านแล้วก็ต้องทุกครั้งที่ลูกของมาก็ต้องถ่ายรูปให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเราเลือกว่าเราอันนี้เราอยากกินอันนี้เราแบบเฮ้ยมันไม่ได้รับได้ทุกร้านก็ต้องถ่ายรูปกับเราอะไรเงี้ยค่ะนุ่นก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่แฟร์กับร้านที่บางร้านที่เรามีความรู้สึกว่าเอออันนี้เราไม่ได้กินอะไรแบบนี้หรือแบบมันก็ไม่แฟร์กับเขาถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้มีรูปกับเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเอานี้ดีกว่าให้สิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนเอาง่ายๆก็เดี๋ยวลงให้ทุกอย่างเลยแล้วกันคือใครจะขายอะไรก็คนที่ดูไอจีก็เลือกเอาแล้วกันว่าวันนี้อยากหาน้ำพริกคนนี้อยากหาบาร์บีคิวหรือซีฟู้ดหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะมันทำแบบนี้มันสบายใจกว่าเพราะด้วยตอนนี้คือหนึ่งเราต้องแบบดูแลตัวเองเราด้วยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนุ่นจะเริ่มเปิดกล้องละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆด้วยอาหารนะนุ่นกับหลุยส์ทำอาหารแบบมันไม่ใช่คลีนแต่ว่ามันเป็นฟิลที่ว่าเราทำอาหารแบบเราเข้ายิมเท่านี้คุมแคลอรี่กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าทุกคนต้องส่งอาหารให้นุ่นอ่ะมันจะคุมตัวเองไม่อยู่เราก็เลยสบายใจในรูปแบบที่เราทำแบบนี้มากกว่าเพราะหนึ่งเราไม่ต้องมานั่งแบบเพื่อจะได้ของเอาไปให้คนนี้นั่นดีกว่าเลยคือตัดปัญหาเลยเดี๋ยวลงไอจีให้เลยดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ